สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องสมองที่มีหากคิดแต่สิ่งที่ดีสายสัมพันธ์ย่อมทวีคูณผู้ฟังทุกท่านครับสมองคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่ถูกนำมาใช้งานในจำนวนที่ไม่มากนักแต่สมองคือสิ่งที่สำคัญมากๆหากได้รับการกระทบกระเทือนย่อมส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ครับในขณะเดียวกันหากเราใช้สมองปรุงแต่งไปในเรื่องราวเชิงลบบ่อยๆนะฮะท้ายที่สุดชีวิตก็พบกับจุดจบในที่สุดเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ฮะผู้รู้จึงบอกว่าเราควรใช้สมองคิดแต่เรื่องสร้างสรรค์สามารถสร้างสายสัมพันธ์ได้อย่างทวีคูณการคิดบวกอยู่เป็นประจำย่อมทำให้วิถีชีวิตนั้นอุดมไปด้วยความสุขจะเห็นได้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอาจารย์หน่องให้ความสำคัญกับเรื่องของโปรแกรมสมองเรื่องของจิตใจเรื่องของวิธีคิดนะฮะต่างๆมากมายฉะนั้นครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564นะครับเข้าสู่ปลายปีนะฮะรวมถึงปลายเดือนด้วยครับมีคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการใช้สมองดังนี้ฮะเราสามารถพูดกับสมองผ่านการสื่อสารให้เห็นภาพทางจิตใจครับมีวิธีการโฟกัสหรือจดจ่อต่อสิ่งที่ดีที่ต้องการต้องมีให้เป็นประจำเลือกปรุงแต่งนะฮะแต่เรื่องราวที่ดีมีจินตนาการนะครับจินตนาการเป็นเห็นภาพในทุกสิ่งที่ปรารถนามีโปรแกรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเพื่อให้สมองเขาเกิดการจดจำไม่ทำร้ายสมองด้วยการปล่อยให้อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องราวที่ไม่ปรารถนาคิดเห็นแต่ภาพที่ไม่ดีไม่ปล่อยให้สมองกระทบกระเทือนด้วยการถูกกระแทกกระทันและปรุงแต่งครับถ้าจะนำเข้าต้องอย่านำเข้าเรื่องราวพลังลบครับให้นำเข้าแต่เรื่องราวพลังบวกดังนั้นครับด้วยหลักการใช้สมองเนี่ยการที่เราพูดกับสมองหมายถึงพูดกับตัวเราเองทุกครั้งที่พูดนั้นก็คือสื่อออกมาแล้วเป็นภาพจิตใจของเรานะครับกับสมองของเรามีการปฏิสัมพันธ์ครับพูดแล้วเห็นภาพสื่อแล้วเห็นภาพคิดแล้วเห็นภาพเป็นภาพครับมีวิธีการโฟกัสหรือจดจ่อต่อสิ่งที่ดีที่ต้องการอยู่เป็นประจำก็คิดถึงแต่สิ่งนั้นตลอดเวลานะครับไม่ใช่เพ้อฝันแต่เป็นการมีความฝันมีเป้าหมายคิดถึงเขาโฟกัสถึงเขาจดจ่อถึงเขาเลือกปรุงแต่งแต่เรื่องราวดีๆครับถ้าหากเราจะมีการปรุงแต่งเรื่องราวปรุงให้ดีปรุงให้ชัดเจนจินตนาการเป็นนะครับเห็นภาพในสิ่งที่เรานั้นต้องการปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่ต้องถูกศีลธรรมนะครับมีโปรแกรมฮะจากโปรแกรมที่เราจะกระทำนั้นให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะนะครับถ้าตามหลักการที่เขาวิจัยกันมาก็คือเกินกว่า21วันนะครับต่อมาเราต้องไม่ทำลายสมองของเราเด็ดขาดด้วยการปล่อยให้อารมณ์ฟุ้งซ่านหากเกิดให้สับคัดเอาทางความคิดครับอย่าให้อารมณ์ฟุ้งซ่านมีหน้าที่เด็ดขาดเราจะคิดแต่เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเราต้องการอะไรให้คิดแต่สิ่งที่ดีให้เห็นภาพด้วยและมันเราไม่ควรปล่อยให้สมองของเรากระทบกระเทือนนะครับเราต้องรักษาให้ดีฉะนั้นนั่นก็คือศีรษะคือศีรษะกระแทกอะไรว่าต้องป้องกันและสำคัญแล้วใช่ไหมครับปล่อยให้ความคิดของเราขึ้นไปกระแทกกระทันสมองหรือจิตใจของเราเนี่ยอันนี้อันตรายยิ่งทุกท่านครับเพียงดูแลสมองด้วยจิตที่เป็นสุขมีความสงบอยู่เคียงข้างก็สามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทางสังคมที่จะทำให้เกิดความสุขในวงกว้างโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตด้วยความปรารถนาดีใครเจอเราเขาโชคดี WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม WLDC สถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชนสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ